ำบลหน้าทอมตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองพัทลุงมีคลองหน้าทอมเป็นลำน้ำสายหลักที่ล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในตำบลเมื่ออดีตคลองหน้าทอมเป็นเส้นทางขนส่งทางน้ำใช้ประโยชน์เป็นทางเดินเรือค้าขายขนส่งเพื่อนำสินค้ามาขายยังตลาดหน้าทอมบริเวณหน้าวัดหน้าทอมต่อมาการใช้ประโยชน์จากการขนส่งทางน้ำลดลงวิถีชีวิตของชาวบ้านจึงเปลี่ยนไปเดินมันมีตั้งหลังไอ้กล้องนี่เข้าใจเรื่อยใจได้ยังไงเรื่อยก็เรื่อยไปไปเรื่อยเลยนะหมากไม่แต่เวลามาหมากกับมันหมากก็ถือว่าไม่เรื่อยเรื่อยเข้าใจเรื่อยกันหมากเลยนะเข้าใจเรื่อยก้ามตะหวานน้ำฝาอะไรอย่างเงี้ยถึงแต่เวลาปกติได้ปะเนี่ยไปได้ได้ไปกับเรื่อยไหมไม่ก้ามน้ำในกล้องค่ะไม่เนี่ยว่าคนจากอื่นอะไรก็ฝ่าเรือได้มาหน้าตรงไหมนี่ยังไหมโอ้โบรั่งนู่นนี่อ๋อเขาฝ่าเรือกันมานะฝ่าเรือมาใกล้กล้องตรงนี้มาขึ้นตรงนั้นปัจจุบันคลองหน้าทอมทุกชายเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อส่งไปล่อเลี้ยงผู้คนในตัวจังหวัดพัทลุงเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรได้มีคลองส่งน้ำชนประทานสายย่อยที่เหยียดจากคลองหน้าทอมส่งไปยังไรนาเกษตรกรในตำบลเกื้อชอบทำเรื่องคลองหน้าทอมวิถีชีวิตของชาวบ้านสิริมคลองหน้าทอมประโยชน์จากคลองหน้าทอมเราการรักษาในช่วงนั้นพัฒนาในเดือนก้อนเดือนเบซ่ามกราคมปานีหน้าเราพัฒนาย่อยกันเกือบจะทุกวันเกือบจะทุกวันเพื่อที่จะมาทำกิจการแข่งเรือหัวผูกันไปกับการพัฒนาโครงขอวันแข่งเรือเราก็นี่กระดึงก็เลยจากที่ทุกคนมุ่งเตะใช้ประโยชน์จากโครงหน้าทอมเพียงอย่างเดียวแต่ขาดการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบประชาคมหมู่บ้านจึงเกิดโครงการซืบชะตาคลองหน้าทอมเพื่อการอนุรักษ์และการดูแลคลองหน้าทอมก็คือพอรวมผู้เตะรวมกันในการเตะจะดูแลและคร่าคลองหน้าทอมตรงนี้นะครับนะครับก็ขอให้คือโครงการลืมเด็กก็คือโครงการซืบชะตาคลองหน้าทอมมีประเพณีมาซื้อเพื่อจะให้กิจกรรมคล้องโครงการซืบชะตาคลองหน้าทอมนี้เดินไปคลองหน้าทอมเป็นเหมือนชีวิตของคนหน้าทอมการดูแลทรัพยากรเหล่านี้ต้องเริ่มจากการสร้างความตระหนักตื่นตัวของคนในชุมชนเองที่จะลุกขึ้นมาปกป้องรักษาทรัพยากรของตนเองให้อยู่คู่ลูกหลานสืบไป